เราก็ได้ปลาร้าทอดที่หอมเหลืองและน่าทานมากๆค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะทอดปลาร้านะคะสิ่งที่เราเตรียมไว้ก็มีปลาร้าค่ะปลาร้าปลานิลนะคะกับปลาช่อนตัวหนึ่งแล้วก็หอมแดงแล้วก็พริกแห้งค่ะใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้ค่ะแล้วก็ไข่ไก่ค่ะเรามาล้างปลากันนะคะเราจะทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็นำไปทอดค่ะพอเราล้างปลาร้าเรียบร้อยแล้วเราก็นำปลาร้ามาซักซักให้แห้งก่อนแล้วก็นำไปทอดค่ะใช้กระดาษทิชชู่เนี่ยผสมนี่ค่ะซักซักให้แห้งเพื่อน้ำมันจะได้ไม่กระเด็นค่ะเราจะไปทอดปลาร้านะคะก่อนที่เราจะไปทอดเราตอกไข่ใส่ถ้วยก่อนใส่ถ้วยใบเล็กก่อนนะคะเพื่อดูว่าไข่ใบไหนเน่าไม่เน่าค่ะแล้วก็ตีไข่ให้เรียบร้อยแล้วก็จะนำปลาร้าลงไปชุบกับไข่เดี๋ยวเราไปทอดปลาร้ากันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะเทน้ำมันลงไปก่อนค่ะค่ะพอน้ำมันเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะทอดพริกก่อนนะคะทอดพริกให้เหลืองค่ะไฟอ่อนๆนะคะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะพริกเดี๋ยวเราตักพริกไปก่อนค่ะเราทำหอมเราปิดทอดก่อนค่ะค่ะเราก็จะนำใบมะกรูดเราไปทอดด้วยนะคะค่ะแค่นี้ก็พอแล้วนะคะตักพักไว้ก่อนค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาทอดปลาร้ากันนะคะทอดไฟอ่อนๆนะคะแค่นี้ก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวเราตักผักใส่จานไปก่อนค่ะแล้วก็นำพริกที่เราทอดไว้ลงไปจัดแต่งให้สวยงามนะคะค่ะแล้วก็นำหอมที่เราเจียวไว้ค่ะกับใบมะกรูดลงไปจัดแต่งให้สวยงามค่ะเราก็ได้ปลาร้าทอดที่หอมเหลืองและน่าทานมากๆค่ะก็ขอฝากเคล็ดลับดีๆนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขค่ะสวัสดีค่ะ